สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่สู้ค้นครับพบกับบ่าวเดนะครับอีสานคนไก่บาดนะครับกับสาวก้อยนะครับคือเก่าเช่นเคยพี่น้องมื้อนี้เฮามาเฮ็ดงานกลางแจ้งพี่น้องพันสตรอเบอรี่นะครับกลางแจ้งครับพี่น้องครับแดดครับพี่น้องครับแดดพี่น้องเบิ่งแดดข้างนอกนี่แดดมากนะครับผมอันนี้มีร่มให้นะครับเฒ่าแก่เพิ่นให้ใส่ห่มนะครับผมกั่งเนาะพี่น้องแดดครับผู้ลงคนก็เป็นร่มก็มีเด้อพี่น้องเด้อให้ระมัดระวังเด้อพี่น้องอยู่ในเกาหลีนะครับเป็นลมไปหลายคนแล้วนะครับผมกับพยายามนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะวันนี้พาพี่พาน้องมาเฮ็ดพันสตรอเบอรี่นะครับกลางแจ้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นของเฒ่าแก่บ่าวเดมี4แถวนะครับ1 2 3 4นะครับกับสาวไก่ทางเนี่ยนะครับพี่น้องส่วนฟังพุ่นนะครับสิเป็นของอีกเฒ่าแก่นึงนะครับพี่น้องครับตอนนี้เฒ่าก็เฮ็ดมาได้โอ้เกือบสุดแล้วพี่น้องพุ่นน่ะเหี่ยวสุดลูกหูลูกตาอันนี้เป็นมือที่3พี่น้องมือที่3เนาะครับเดี๋ยวเฮ็ดกันยังไม่เสร็จนะครับเฮ็ดมาคนละแถวพี่น้อง3มือแล้ววันไปใส่มาใส่อยู่ท่านสตรอเบอรี่เฮาก็เริ่มหนาแล้วเนาะพี่น้องเนาะต้นแม่พันธุ์เพิ่นก็สิอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือต้นแม่พันธุ์เพิ่นครับปลูกไว้ขอบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกนะครับไหลของเพิ่นเนาะครับตอนนี้ก็เริ่มเต็มแล้วครับวันนี้เฮามาเด็ดใบออกพี่น้องใบแก่นะครับผมเด็ดใบแก่นะครับผมเยอะมากพี่น้องเด็ดใส่ถุงสิครับพี่น้องเอาใส่ถุงแบบนี้นะครับพอมันเต็มเราก็เอาไปทิ้งแล้วก็มาเด็ดตัวครับพี่น้องครับ3มือเราพี่น้องแถวเนี่ยแบบว่ามันหนาแห้งพี่น้องถ้าต้องเด็ดแบบนี่ครับต้นนึงอ่ะให้เหลือแค่2ใบนะครับผมต้นนึงให้เหลือ2ใบเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไปเรื่อยครับผมเฮ็ดฟ้าบ่ได้พี่น้องเอาใบแก้วออกนะครับใบแก้วออกพี่น้องทำ3วันแล้วบ่ไปใส่มาใส่เลยครับปวดหลังพี่น้องสาวก้อยปวดหลังแห้งว่าซะเราต้องเอี่ยวตัวอย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าต้องเอี่ยวตัวจังซี่พี่น้องบางทีนั้นบ่ถึงเฮาก็ต้องไปจังซี่ได้พี่น้องเลยบางทีเราก็ไปอย่างนี้เลยนะครับผมปวดหลังแถวนี่เบิดพี่น้องเลยยอดจริงๆนะครับใช้ความอดทนมากนะครับผมหลังเบาเดียกับสาวก่อยไปเมื่อไหร่ครับแล้วอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งก็คือแดดแห้งพี่น้องครับแดดมากเลยนะครับพี่น้องครับวันนี้แดดจัดเลยครับเข้ากับต้องใส่ห่มนะครับป้องกันจากของพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สตรอเบอรี่ที่จะเอาไว้ปลูกในช่วงเดือนตุลานะคะทุกคนค่ะที่จะไปปลูกในลุงเลื่อนในคัดเดอร์นะคะอันนี้เฮาบ่ได้เอาให้เพิ่นออกน้อยอยู่นี่เด้อค่ะอันนี้เป็นแค่การเพาะพันธุ์สตรอเบอรี่นะคะแปลงดินเนาะค่ะเนาะที่ก้อยกับพี่เดมาเฮ็ดนะคะก็เอาไว้ปลูกในโรงเรือนคือเก่าน่ะค่ะพี่น้องรอติดตามนะคะรอติดตามกันว่าสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยที่เราเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เองนะคะจะมีลูกโตขนาดไหนนะคะพี่น้องคะรอติดตามรับชมด้วยค่ะพี่น้องช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวช่วงฤดูอันนี้คือทุกขั้นตอนนิดบ่าวเดสาวก้อยนะครับมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป็นคนปลูกเองทำเองทุกอย่างนะครับพี่น้องครับก็คือว่ากลับบ้านไปนี่เอาไปเฮ็ดของเจ้าของเองได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าอากาศบ้านเรานะครับมันไม่เหมือนอากาศที่เกาหลีนะครับเพราะว่าบ้านเขามันเป็นอากาศห้อนแห้งเนาะพี่น้องอันนี้ห้อนแต่มันกับว่าห้อนอันนี้ห้อนอยู่แต่ว่าหนาหนาวนี่เพิ่นกับอากาศเพิ่นกับสีหนาวแห้งนะครับแต่ว่าบ้านเขาอากาศหนาวอยู่แต่ว่ากระสู่เกาหลีบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเราปลูกกลางแจ้งไม่รู้ว่าลูกมันจะใหญ่หรือเปล่านะครับตอนนี้อากาศหนาวอยู่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะควบคุมอุณหภูมินะครับผมควบคุมอุณหภูมินะครับในเฮ้านะครับเพื่อให้อุณหภูมิคงที่เนาะพี่น้องบ่ให้หนาวแห้งเกินไปนะครับไม่ให้อากาศหนาวมากเกินไปนะครับถ้าหนาวมากก็กระบ่ดีตัวต้นสตอเนาะพี่น้องเพิ่นอาจสิตายเพราะว่าสิลูกบ่ใหญ่นะครับพี่น้องเพิ่นสิควบคุมแล้วก็การใส่ยาใส่หยังนะครับเพิ่นก็สิดูแลอย่างดีครับก็ครบประงมพี่น้องทุกขั้นตอนขั้นตอนนะครับละเอียดมากเลยนะคะกับการเฮ็ดสตรอเบอรี่นะคะพี่น้องค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใบนี่ต้องเด็ดตลอดพี่น้องแม่นใบเพิ่นนี่แม้กระทั่งเป็นลูกแล้วก็ต้องเด็ดคือเก่าบ่ต้องเอาออกนะคะเฮาแก่บ่าวเดปลูกหกเฮานะครับก็จะเด็ดเด็ดว่นเด็ดว่นอยู่จังซั่นล่ะพี่น้องบ่มีมือใดว่างครับผมเฮ
ถ้าเก็บตอนเช้าเสร็จตอนบ่ายๆเฮาก็ไปเด็ดดอกเด็ดใบอยู่ซั่นล่ะพี่น้องมืดมือมืดเว้นอยู่หั่นล่ะวนอยู่ซั่นล่ะการเด็ดของเราก็จะนั่งแบบนี้ล่ะครับพี่น้องครับนั่งก้มงวกหน้างวกตังอยู่นี่ล่ะพี่น้องแล้วว่าแปลงสะตอที่ปลูกสำหรับเอาลูกมันจะเป็นสูงแล้วค่ะเนาะจะเป็นแปลงสูงนะคะอันนี้เป็นการเพาะก็สิเป็นแบบแบนแปลงแบนค่ะเปรย์นะคะพี่น้องเปรย์นะคะเพราะว่าเขาจะให้พันธุ์เพิ่นไหลเนาะค่ะเนาะตะเกียนผู้ใดที่เคยเบิ่งคลิปก็สิเห็นเนาะค่ะเนาะว่าก่อนกับพี่เดมาปลูกไว้ก็คือต้นพันธุ์เขาแค่ฟังเดียวค่ะแถวเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นให้ลูกเพิ่นให้ไหลออกมานั่นน่ะหลายแห้งเนาะค่ะเนาะนะคะหลายมากเลยนะคะพี่น้องเยอะแยะถามว่าได้กำไรดีไหมนะคะการที่สตรอเบอรี่ได้กำไรดีมากๆนะคะเพราะว่าพันธุ์บริสุทธิ์เด้อพี่น้องเด้อพันธุ์บริสุทธิ์นะคะแค่เราซื้อแค่พวกฮอร์โมนนะคะพวกฮอร์โมนพวกยานะคะที่เป็นแพงน้ำยาบำรุงเขาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าพันธุ์นี้คือบริสุทธิ์จักต้นพี่น้องพันธุ์นี่เราแก่นี่ได้เต็มค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าทำปลูกอย่างเดียวนะครับเฮ็ดขายค่ะนี่ก็คือทำขายด้วยนะครับผมนี่ที่เห็นในไลน์ในขายนะคะทรงสหกรณ์นะครับการเกษตรของเกาหลีนะครับเอามารับซื้อเลยนะครับต้นละ15บาทค่ะทุกคน15บาทบานเฮานะคะหรือว่าต้น500วอนเนาะพี่น้องเนาะเฒ่าแก่บ่าวเดเฮ็ดหลายก็มูก็พวกพี่น้องเฮ็ดหยังก็ได้รวยๆๆทำเยอะมากนะครับผมปลูกก็ปลูกเยอะกว่าเพื่อนนะครับประมาณ10แถวพี่น้องคนอื่นเขาจะปลูกประมาณ 4-5 แถวเนาะแต่เขาแก่ผมครึ่งต่อครึ่งครับ10แถวยัดไปจวดอย่างเดียวจวดครับพี่น้องครับมันจะเหนื่อยช่วงนี้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าปวดหลังเพิ่นได้ปลูกสตอแล้วก็สิไข้แน่แต่ว่าก็สิไปเมื่อยอีกเที่ยตอนคุ้มพายางพุ่นล่ะก็สิเมื่อยก็ปลูกอ่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดเป็น EP ให้พี่น้องเบิ่งนะครับ EP แรกก็คือมีโอกาสก็จะถ่ายให้แบบละเอียดเลยเนาะปลูกสตอเบอรี่นะครับผมการทำแปลงแล้วก็ปลูกสตอเบอรี่นะครับสิเฮ็ดเป็น EP เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสิได้จดจำได้เนาะพี่น้องจะได้จดจำได้นะครับผมนี่ก็นั่งอยู่ข้างทางพี่น้องรถก็แล่นไปแล่นมานะคะบรรยากาศก็มื้อนี้แดดแต่ว่าก็ยังมีลมเนาะค่ะเนาะใกล้อยู่ลมอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องบาวเดย์กับสาวก้อยกับคงสิได้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะขอตัวทำงานต่อก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องคะอันนี้คือการทำงานของเฮานะครับในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็สิทำพันธุ์สตออย่างเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยพี่น้องว่าเมลอนเพิ่นก็มาเหมาเอาเนาะเมลอนเพิ่นมาเหมาเอาแล้วว่าบ่ได้เฮ็ดแล้วครับพี่น้องตัดไปแล้วเพิ่นมาตัดเอาเองเลยครับเมื่อคืนก็มารถ10ล้อคันบักใหญ่ครับมาตัดเอานะครับเดี๋ยวสิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ครับเพิ่นมาตัดเอาถ้ามีโอกาสครับขึ้นมาสิถ่ายกันโอ้ยพุ่นอ่ะเดี๋ยว 6:00 น. 5:00 น. เพิ่นมาเอามาตัดเนาะมาตัดเอาเสียงปงเป้งปงเป้งเป้งตัดข้าวเดียวเนาะยกกองยกหยังรถ10ล้อคันบักใหญ่มาจอดอยู่หน้าเฮาพวกผู้รับเหมานะครับเขามาตัดเอาเลยนะครับผมตัดเข้าโรงงานแล้วก็ไปแพ็คส่งร้านค้าเนาะครับคลิปนี้กับล่าพี่ล่าน้องพี่เพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอีสานคนใกล้บ้านนะครับบ่าวเดสาวก้อยบ๊ายบายสวัสดีครับพี่น้องครับสู้ๆครับพี่น้องครับครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็เลิกงานแล้วครับ6โมงนะครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งเฮาเมลอนนะครับมื้อคืนเพิ่นมาเหมาพี่น้องประมาณเที่ยงคืนนะครับเพิ่นพากันมาเอาตึงตังครับรถ10ล้อมาจอดอยู่หน้าเฮาเลยแล้วก็ซุ่มอัลไบนะครับเขาเอิ้นว่างานอัลไบเนาะเพิ่นก็มาเมาตัดไปเลยพี่น้องก็ใส่รถเข็นออกไปขึ้นรถ10ล้อใส่กล้องแล้วก็ใส่รถ10ล้อไปพี่น้องเร็วเฮ็ดข้าวเดียวตอนเช้าบ่เห็นละเฮ็ด2เฮาครับเฮาหุ่นแล้วก็เฮานี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ตัดไปหมดแล้วครับพี่น้องหน่วยบ่เหลือแล้วก็จะเหลือแค่ต้นนะครับผมเก็บเร็วแห้งได้ยินแต่เสียงเหมือนเคลื่อนน่ะแพ็คเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลือแค่ต้นนะครับผมเฮ็ดงานเร็วเนาะเฮ็ดงานเร็วแห้งมาประมาณ5 ทุ่มกว่า5 ทุ่มเกือบ6 ทุ่มพี่น้องเหมือนเคลื่อนได้ยินแต่เสียงครับผม
เจ้าสงสัยจะเป็นคนต่างชาติเท่านั้นเนาะเขาเอ่ยว่างานอะไรไปนะครับมารับเหมาเลยพี่น้องเหมาเห็ดเอาเลยครับพี่น้องส่งโรงงานนะครับผมเดี๋ยวเด็ดต้นเดี๋ยวพ่อใหญ่แล้วก็มาเห็ดของเราเองครับพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าพี่ล่าน้องเพียงแค่หนึ่งปันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องอีสานคนไกลบ้านเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องเมืองบรรยากาศครับตอนนี้เขาเขียวแหละพี่น้องเอ้ยเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับข้างบนก็จะเป็นภูเขาบรรยากาศดีมากบ๊ายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับสู้ๆครับ